จ้าของบริษัทปลากระป๋องพูดแล้วเปิดเจอปลา3ตัวให้เงิน 100,000 จริงไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเล่าประสบการณ์หลังเปิดปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งซึ่งการันตีว่าถ้าเปิดมาแล้วเจอปลาไม่ถึง4ตัวรับทันที 100,000 บาทโดยบริษัทปลากระป๋องดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมเปิดเจอปลากระป๋องไม่ถึง4ตัวถ่ายคลิปและส่งหลักฐานมาได้เลยพร้อมมอบทันที 100,000 บาทซึ่งทางบริษัทดังกล่าวก็คอนเฟิร์มว่าของแท้จะต้องมี4ตัวขึ้นไปซึ่งถ้าหากมีไม่ถึงให้ติดต่อรับเงิน 100,000 ได้เลยล่าสุดทางด้านเจ้าของบริษัทได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าตนเองนั้นได้แจกจริงและกล้าคอนเฟิร์มว่าปลากระป๋องทุกกระป๋องนั้นจะมี4ตัวแน่นอนแต่ถ้าใครได้ไม่ถึง4ตัวนั้นยินดีจ่ายชดเชยให้ 100,000 บาทโดยต้องถ่ายคลิปที่นำปลากระป๋องบนตาชั่งดิจิตอลและถ่ายคลิปส่งให้บริษัทนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ